รู้สาเหตุทำเอาสุดปู่จานลองไม้เจ้าของเพลงกราบทุลีดินนางฟ้าจำแลงแอดมิดเข้าโรงพยาบาลกระทันหันจำเป็นต้องเลื่อนงานช่วงสงสารทุกงานพบก่อนหน้านี้งดกัญชางดเหล้างดบุหรี่มีจุดหนึ่งที่น่าสงสัยต้องส่งกำลังใจให้เยอะๆนะคะกับปู่จานลองไม้เจ้าของเพลงกราบทุลีดินนางฟ้าจำแลงที่เมื่อวันที่10เมษายนที่ผ่านมาปู่จานได้แจ้งเลื่อนการแสดงกระทันหันมีเหตุต้องยกเลิกงานในช่วงสงกรานต์ทั้งหมดนับตั้งแต่วันที่12ถึง17เมษายนซึ่งในตอนแรกปู่จานบอกว่าตนมีอาการปวดศีรษะมีไข้ผื่นแดงขึ้นตามร่างกายมีแผลในปากมีน้ำมูกเจ็บคอและไอรุนแรงซึ่งแพทย์วินิจฉัยว่าอาจจะเข้าข่ายโรคไข้ออกผื่นหรือเป็นโรคหัดและมีความจำเป็นต้องแอดมิดเข้า ICU ด่วนทั้งนี้ปู่จานได้มาบอกว่าตนเป็นโรคหัดและไม่นานเมื่อได้รับการรักษาอาการก็ดีขึ้นหัดไม่ลงปอดไม่มีไข้กลับมาใช้เสียงได้ไอนิดหน่อยความดันและออกซิเจนเป็นปกติส่วนผื่นเริ่มยุบเหลือแค่รอยเท่านั้นจนถึงตอนนี้ปู่จานหายดีและกลับบ้านได้แล้วก่อนหน้านี้เมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาปู่จานได้ประกาศว่าตนได้เลิกกัญชาและจะหันมาโฟกัสกับการทำเพลงและทำคอนเทนต์มากขึ้นรวมถึงการดูแลสุขภาพและในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาปู่จานก็ได้ออกกำลังกายอย่างหนักทั้งวิ่งยกเวทหวังให้หุ่นลีนขึ้นตัดแป้งตัดน้ำตาลกินน้อยลงและนอน6โมงเช้าทุกวันเพราะผมทำอัลบั้มพอตื่นก็ไปถ่ายคลิปจากนั้นก็เข้าฟิตเนสต่อกลับบ้านก็ทำอาหารไลฟ์สดทำเพลงบินไปเล่นคอนเสิร์ตแบบนี้วนไปจนกระทั่งภูมิต้านทานตกและป่วยหนักและต้องมานอนโรงพยาบาลครั้งแรกในชีวิตทั้งนี้คนอาจจะคิดว่าปู่จานเป็นคนขี้เมาแต่จริงๆตนไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่คนอาจจะถามว่าทำไมคนอื่นดื่มเหล้าแล้วไม่เป็นอะไรแต่ปู่จานที่รักษาสุขภาพกลับป่วยหนักก็ต้องบอกว่าคนเหล่านั้นผ่อนคลายแต่ตนกลับเครียดใช้ความคิดจนปวดหัวไม่กินนั่นไม่กินนี่ไม่หลับไม่นอนจึงทำให้รู้ว่าวันนี้ตนตึงเกินไปเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ในการใช้ชีวิตชีวิตเป็นสิ่งมีค่ากว่าทรัพย์ใดทั้งหมดชีวิตคือการเรียนรู้ขณะ35แล้วยังหลงทางขอบคุณการป่วยครั้งนี้ได้อะไรเยอะเลยขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจขอบคุณพี่ดอนที่คอยจัดการเรื่องราวต่างๆขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนขอบคุณหมอแพทย์พยาบาลและขอบคุณตัวเองที่ทำประกันสุขภาพภาพจากพี่สนุกบุญยุ่น